เจริญธรรมพี่น้องผู้ร่วมค่ายทุกท่านครับผมชื่อพฤติภูมิพลอยงามชื่อเล่นชื่อเลินครับเป็นคนอำเภอดอยสะเก็ดนะฮะก็ปัจจุบันอายุ71ปีครับก็71ปีครบเมื่อวันแรกเข้าค่ายคือวันที่5กันยาที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้น71ปีของผมเนี่ยต้องถือว่าเป็นชีวิตใหม่นะครับการเริ่มต้นชีวิตซึ่งถ้าผมไม่ได้เจออาจารย์หมอเขียวเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีชีวิตยืนยาวมานั่งณตรงนี้มาได้คุยเปิดหัวกับพวกท่านๆนะครับทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องนะครับเผอิญเมื่อกี้ติดตามแพทย์บิดามานานจบปีแล้วตั้งแต่ผมป่วยนะครับเมื่อกี้เผอิญผมได้เจอท่านหมอท่านอาจารย์เขียวข้างนอกพอดีก็มีพี่จิตอาสาที่เขารู้ประวัติผมนะฮะก็แนะนำให้อาจารย์ก็เลยกราบขอบพระคุณอาจารย์โดยตรงว่าเพราะแนวคิดยาเก้าเม็ดของอาจารย์เพราะการแพทย์แบบวิถีธรรมเพราะวิธีทางเลือกแบบธรรมชาติที่ผมเลือกใช้นี่แหละที่ทำให้ผมมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงจนถึงปัจจุบันนะครับจะขออนุญาตเล่าถึงชีวิตตัวเองสั้นๆนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เคยคุยในกลุ่มเล็กมาแล้วครับแต่หลายท่านก็ยังไม่เคยผมเนี่ยเป็นข้าราชการบำนาญนะครับเคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยนะครับจบจากสถาบันมหาลัยเชียงใหม่มอรามคำแหงแล้วก็จบปริญญาโททางด้านกฎหมายมหาชนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับชีวิตก็รับราชการนะครับเป็นปลัดอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนโอนไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าส่วนบริหารงานระเบียบและคำสั่งครับของสำนักงานกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการหลังจากนั้นลาออกจากราชการเพื่อมาเป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะครับกลับเข้าไปอีกทีไปอยู่หน่วยงานองค์กรมหาชนก็เรียกว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะครับก็ไปทำหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการสำนักกฎหมายตอนเกษียณที่นี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย SMEครับหลังจากนั้นเขาก็ผมเกษียณเสร็จแล้วหน่วยงานก็จ้างเป็นที่ปรึกษาต่อ2ปีนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีงานวิจัยอยู่จนถึงวันหนึ่งนะครับดำเนินมาเมื่อปีประมาณปี62ปกติผมจะมีบ้านนะครับมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมีลูกสาว2คนนะครับภรรยาก็รับราชการเหมือนกันชีวิตที่ผ่านมารับราชการมา60ปีเนี่ยไม่เคยใช้สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพูดตรงๆไม่เคยเจ็บป่วยไข้หนักที่ต้องถึงขั้นต้องใช้สิทธิ์นะจะเป็นปวดหัวตัวร้อนซื้อยาโน่นยานี่มากินก็หายนะครับแต่หลังจากนั้นนะหลังจากที่ผ่านพ้น60ปีมาถึงช่วงประมาณสักปัจจุบันผม71ปีต้องย้อนหลังไปประมาณ3ปีหรือ4ปีนะครับผมปีแต่ละปีเนี่ยผมจะมาเยี่ยมญาติพี่น้องที่เชียงใหม่นะครับผมเองเป็นคนดอยสะเก็ดนะฮะอำเภอดอยสะเก็ดนี่เองแต่ก็นานๆสงกรานต์ทีหรือปีใหม่ทีก็กลับมาบ้านทีช่วงนั้นเป็นช่วงสงกรานต์ผมก็กลับมาเยี่ยมบ้านไปเจอเพื่อนฝูงนะครับศิษย์เก่ายุพราชมชก็ไปสังสรรค์เฮฮากันกินกันจนอาจจะหมดสภาพอะฮะเพื่อนฝูงต้องพามาส่งที่บ้านหลังจากนั้น5วันอ้วกออกมาเป็นเลือดถ่ายออกมาเป็นเลือดนะครับแฟนต้องนำส่งห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสวนดอกหมอเข้าส่องกล้องเอ็กซเรย์อะไรต่างๆทำเอ็มอาร์ทีสแกนอะไรต่างๆก็บอกว่าเป็นแผลที่กระเพาะนะก็รักษาทำการรักษาแต่รักษายังไงยังไงก็ไม่หายจนปีหนึ่งนะครับปรากฏว่าใกล้จะสิ้นปีหมอเรียกไปคุยบอกว่ากระเพาะอาหารที่คุณเดิมทีว่าเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนนั่นน่ะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นแผลเล็กๆมันกลายเป็นแผลร้ายที่เรียกว่ามะเร็งพูดง่ายๆก็คือผมเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะคุณหมอก็ให้เลือกว่าจะเอายังไงระยะ3ฮะยังระยะ3นี่ยังสามารถควบคุมให้อยู่ภายในกระเพาะได้ไม่ให้ลามไปต่อมน้ําเหลืองหรือที่อื่นได้ผมก็ตกลงเมื่อคุณหมอรับปากว่าโอเคสามารถควบคุมได้ภายใน 2-3 วันนะครับผมก็ได้รับการผ่าตัดเ
ข้าใจว่าเป็นวันเป็นคืนเขาดาวนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ผมผ่านกระเพาะอาหารออกไปนะครับหลังจากนั้นก็อยู่ในห้องเสียอยู่นะฮะเสียอยู่ก็ประมาณ ICU ฮะท่านท้อง ICU ประมาณ 4-5 คืนนะครับช่วงนั้นนะฮะจะเป็นช่วงที่มีความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตเล่าว่ามันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งก็คือเมื่อผมผ่าตอนที่หมอวางยาสลบนะฮะแล้วก็ผมก็สลบไปไม่มีสติไม่รู้สติอะไรเลยแต่ผมมีสติอีกทีปั๊บเนี่ยผมมายืนอยู่ข้างนอกห้องผ่าตัดหมอกำลังเข็นเตียงผ่าตัดซึ่งมีผมนอนอยู่ข้างบนนะครับเข็นออกมาแล้วก็ลูกเมียผมก็อยู่ข้างๆผมหันไปดูเขาก็วิตกกังวลว่าผมจะเป็นหนักอะไรหรือเปล่านั่นแสดงว่าเวลานั้นผมตายไปแล้วนะฮะจิตผมถอดออกจากร่างกายแล้วไปเห็นร่างกายตัวเองนะครับตอนนั้นมันยังมีความรู้สึกสองกึ่งนะไหนๆแล้วไปเลยดีไหมไม่กลับมาละนะชีวิตมันโอ้โหที่ผ่านมามันไม่ไหวแล้วเกินนะแต่ในที่สุดก็กลับเข้าร่างตัวเองนะครับก็นี่เป็นประสบการณ์นะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือยังไงแต่เท่าที่คุยกับท่านอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าค่อนข้างดีนะฮะถ้าฝันแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับหลังจากนั้นผมผ่ามาเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่มีกระเพาะอาหารละทางหมอก็เอาลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับนั้นช่วงที่ต่อเนี่ย5วันนั่นแหละครับที่ผมรอครับรอกระหลอดอาหารด้วยตรงนั้นผมจะไม่มีที่กระเพาะอาหารจะไม่มีที่อะไรที่ย่อยเหมือนกับพวกท่านในปกติทั่วไปนะครับก็รอจนแผลมันแห้งสนิทนะหมอก็เดิมทีก็ให้ทานอาหารตามสายน้ำเกลือนะครับก็พอสักพักพอเช็คดูว่ามันติดกันดีแล้วก็ทดลองทานข้าวนะครับข้าวต้มโจ๊กนั้นผมอยู่ที่โรงพยาบาล นะฮะไปปีกว่าเกือบ2ปีนะผมทานโจ๊กเช้าโจ๊กเย็นโจ๊กกลางวันโจ๊กจนปัจจุบันเห็นโจ๊กผมก็เอียนนะครับจะอ้วกแต่โจ๊กนั่นแหละครับช่วยชีวิตผมนะฮะครับผมครับก็หลังจากนั้นนะผมก็เข้ารับการบำบัดรักษาตามวิถีของแพทย์สมัยใหม่ปีหนึ่งนะครับก็คือเข้ารับเคมีทุกอาทิตย์นะเคมีนี่ก็คือเป็นยาเป็นสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายมันก็จะเข้าไปแฉะเชื้อเพื่อจะไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่เวลาให้นะฮะก็ผมอาทิตย์ละครั้งเข้าไปก็ใช้เวลาประมาณ3วันนะฮะเข้าไปเจอหมอไปเช็คเลือดตรวจเลือดก่อนเลือดดีไม่ดีขาดสารอาหารอะไรยังไงไหมนะถ้าแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะขาดสารอาหารนะฮะหมอต้องเติมสายอาหารให้นะครับหรือไม่บางทีถ้าเลือดน้อยก็เติมเลือดให้พอก็ดีกว่าฮะดีกว่าครับแต่หลังจากตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยภายใน3วันที่รับคีโมนะฮะพอเติมพลังอะไรให้เสร็จแล้วก็จะให้คีโมการให้คีโมนี่แหละฮะเป็นอะไรที่สุดแสนจะทรมานผมใช้แบบนี้ครับทั้งปีฮะนะก็อาทิตย์สองอาทิตย์ครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะฮะการให้คีโมนะครับแล้วเราพร้อมรับคีโมกลับไปบ้านเนี่ยมันจะทานอะไรไม่ได้เลยครับหมอต้องให้ยาแก้อ้วกไปจะทานอะไรก็จะอ้วกตลอดทานไข่นะให้ทานไข่ก็เฉพาะไข่ขาวนะไข่แดงก็ไม่นี่นะครับสมัยนั้นยังไม่รู้จักการทานผักทานอะไรนะก็จะมีข้าวต้มกับอะไรพวกนี้ล่ะก็อยู่มาจนถึงปีหนึ่งนะครับครบคีโมครบหมดแล้วก็หมอก็ส่งผมไปสแกนไปตรวจนะครับไปทั้งตรวจเลือดไปทั้ง MRI สแกนอะไรต่างๆเอ็กซเรย์วัดอะไรต่างๆหมดแล้วก็เรียกไปคุยว่า1ปีที่ผมให้คีโมรักษาโดยวิธีแพทย์แผนปัจจุบันมันนั้นน่ะไม่โอเคมันมีแนวโน้มที่จะไปปอดต่อแนวโน้มที่จะไปต่อมน้ำเหลืองต่อเพราะฉะนั้นหมอแนะนำให้ใช้ยามุ่งเป้าหรือยาพุ่งเป้าซึ่งเป็นการใช้สารเคมีกำจัดมะเร็งตรงจุดโดยเฉพาะครับ
เพราะนั้นพอตรงนี้ปั๊บแล้วเนี่ยผมก็เริ่มมาทบทวนชีวิตตัวเองที่ผ่านมาผมรักษา2ปีนะฮะปีแรกเนี่ยเป็นรักษากระเพาะปีที่2เนี่ยรักษามะเร็งผลที่ได้ก็คือคุณภาพชีวิตผมลดลงผมกินอะไรไม่ได้ผมน้ําหนักผมจาก70กว่าเหลือ50กิโลลดไป20กว่ากิโลพร้อมโกรกเลยนะครับแล้วก็ไปศึกษาดูข้อมูลก็พบว่าแม้จะใช้ยาพุ่งเป้านะแต่ก็ไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้รับประกันว่ามะเร็งจะหายนะครับเพราะฉะนั้นก็ในที่สุดก็คุยกับครอบครัวว่าพ่อจะขอปฏิเสธไม่รับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วนะจะไม่รับยามุ่งเป้ายามุ่งเป้านั้นราคาสูงนะครับเข็มนึงหลายหมื่นนะ 20,000 30,000 ถ้าครบคอสเขาเนี่ยหลายแสนนะครับก็ตัดสินใจว่าจะไม่รับยาแพทย์แผนปัจจุบันละก็บอกลูกสาวบอกแฟนครับแล้วในขณะเดียวกันผมก็เข้าไปหาข้อมูลว่าแพทย์ทางเลือกแพทย์ธรรมชาติที่ยืนยันได้ที่มีคนเข้าไปปฏิบัติแล้วหายเนี่ยมีอะไรมั่งผมไปดูทั้งของฝรั่งก็มีแมคเคอร์สันมีหลายท่านของไทยเจอที่โดดเด่นที่สุดคือของอาจารย์หมอเขียวผมตัดสินใจใช้วิธีทำแบบของอาจารย์หมอเขียวเริ่มมาตอนนั้นก็คือหลังจากที่ปฏิเสธการคีโมนะฮะ63ประมาณ63ครับฮะ63ก็หลังจากนั้นนะครับก็คือตัดสินใจเลยว่าจะเป็นจะตายเนี่ยตายก็ให้มันรู้ไปนะครับแต่ถ้าจะอยู่ก็ขออยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตก็ตัดสินใจใช้วิธีแบบยา9เม็ดของหมอเขียวนะก็ไปหาสมุนไพรที่บ้านไม่มีอะไรเลยครับผักใบย่านางนะใบเตยอะไรต่างๆนะครับล้างจืดต่างๆเนี่ยก็ไปขอไปออกกำลังเดินออกกำลังก็บ้านเขามีก็ไปขอไปคุยครับครับผมขอไม่พอขอพันธุ์เขามาปลูกด้วยตอนนี้ที่บ้านผมมีเต็มไปหมดนะครับนะแต่ยังมีหลายตัวที่ไม่มีนะก็จะขอจากที่นี่ไปนะครับก็หลังจากที่ใช้วิธีการแต่ของหมอเขียวตรงนี้นะครับร่างกายผมรู้สึกจากเดิมทีที่กินข้าวไม่ได้น้ำหนักลดนะทำอะไรก็ป้อแป้ปวกเปียกไปหมดครับผลคีโมก็ทำให้แขนชาขาชาก็ปลายประสาทอักเสบนะฮะเพราะนั้นเดินเลยทีก็จะเหมือนคนอะไรเหมือนคนเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะฮะท่านลมก็ลุกไม่ขึ้นต้องให้คนมาช่วยพยุงเคยเป็นแบบนั้นเพราะผมเคยเดินออกกำลังที่หนองบัวแล้วล้มคนเดินผ่านไปเขาก็นึกว่าผมลงไปนั่งเล่นต้องโทรไปตามลูกที่บ้านให้เอารถมาแล้วก็ช่วยพยุงพ่อขึ้นรถกลับบ้านนะฮะนั่นช่วงแรกๆแต่หลังจากที่ผมใช้ยา9เม็ดของหมอเขียวอย่างค่อนข้างจะเข้มข้นเคร่งครัดแม้ว่าบางทีอาจจะเผลอทานเนื้อไปมั้งก็โอเคฮะณปัจจุบันผมเองก็ต้องถือว่าสุขภาพร่างกายผมเนี่ยแม้ผมจะยังไม่เข้าตรวจนะครับว่าผมยังมีเชื้อมะเร็งอยู่หรือเปล่าแต่ผมเชื่อใจว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงแม้ถ้าจะมีก็คงจะมีเป็นส่วนน้อยหรืออาจจะอยู่เป็นเพื่อนผมไม่สามารถทำอะไรผมได้ละนะครับในขณะเดียวกันก่อนที่ผมจะป่วยเป็นมะเร็งนะครับผมเป็นเบาหวานผมเป็นไทรอยเป็นไฮเปอร์ไทรอยนะตาโตตาอะไรต้องทานยาทั้งชีวิตนะครับแต่หลังจากที่ผมเป็นมะเร็งแล้วผมปฏิเสธการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยใช้วิธีการหมอเขียวปรากฏว่าปัจจุบันทั้งไทรอยทั้งเบาหวานผมไม่มีอาการเลยครับดูแข็งแรงขึ้นกว่าครับดูแข็งแรงกว่าเดิมมากเลยเพื่อนฝูงใครเจอก่อนหน้านี้กับณปัจจุบันก็ต้องยอมรับปัจจุบันนี่ปั่นจักรยานนะครับเคยปั่นจักรยานจากบ้านที่หนองบัวดอยสะเก็ดไปที่เขื่อนแม่กวงชนประทานข้ามไปที่สะพานแขวนนะข้ามไปเขตแม่แตงนะปั่นจักรยานครับผมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือการทานอาหารดีทานอาหารปัจจุบันนี้ทานได้ปกติทุกอย่างนะไม่ทานเฉพาะข้าวต้มหรือข้าวเล็กเม็ดเล็กๆอ่ะคือทนคนปัดคนทั่วไปทานอะไรได้ผมทานได้หมดครับณปัจจุบันเพียงแต่ว่าระบบขับถ่ายระบบท้องผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านคือผมจะทานอะไรมากไม่ได้ใช่ครับเพ
คนอื่นเขาทาน3มื้อเนี่ยผมอาจจะ5มื้อหรือ6มื้อทยอยทานทยอยทานเสร็จแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีแก๊สในท้องนะถ้าเรามีกระเพาะเนี่ยแก๊สมันจะเก็บกระเพาะอะไรไว้แต่พอไม่มีเนี่ยผมต้องบริหารแก๊สกับท้องผมมันดีท็อกซ์ไหมครับดีท็อกซ์ก็ทำครับมีดีท็อกซ์มีอะไรนะฮะมีตู้อบสมุนไพรอะไรที่บ้านครบหมดแล้วครับครับเทคนิคก้าวข้อยังในบ้านในแต่ละวันเทคนิคก้าวข้อในแต่ละวันคือตื่นเช้ามาเนี่ยข้อหนึ่งเลยน้ำคอร์ฟินผมประจำผมทานทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็น้ำคอร์ฟิลกับอาหารนะอาหารเนี่ยจะเป็นตัวแกนหลักส่วนตัวอื่นเนี่ยเม็ดที่2ถึง5อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ทำทุกวันนะก็สลับกันทำกับหัวซามั่งนะฮะแล้วก็ใช้อบใช้อะไรต่างๆคือผมจะมีก็กดจุดลมปราณนี่ยังเลยอย่างเลยนี่ฮะเพิ่งมาได้ความรู้ที่ตรงนี้แล้วว่ากลับไปแล้วจะต้องทำเพราะว่าที่ทำไม่ได้เพราะว่าคือเหมือนมันชาหมดฮะชาให้น้ำผมจะกดอะไรของผมเองไม่ได้แต่ผมมาเนี่ยผมได้ความรู้จากอาจารย์หมอเขียวและจากทีมงานเนี่ยก็กลับไปนี่ผมไม่ทิ้งนะครับจะต้องทำให้ต่อเนื่องครับผมเช้าชานั่นแหละค่ะควรจะทำเพราะว่ากดจุดลมปานนี้มันลมปานจะทะลุทะลวงค่ะเพราะว่าของมันติดขัดใช่ไหมมันถึงเช้าชาค่ะถ้าทำ